งามมากค่ะพี่น้องจ๊ะกอเดียวนะคะกอเดียวนะเนี่ยดูดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่ๆน้องๆจ๊ะสวัสดีค่ะจากยายสนฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะอุ้ยพี่น้องจ๊ะไปดูอีดอนนู่นอุ้ยดูกอนี่ค่ะงามมากงามจริงๆดูค่ะพี่น้องเต็มมือเลยกอเดียวอุ้ยอุ้ยโพดโพบักโมบักแตงพี่น้องดู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 ทั้งนั่นเลยทั้งแถบมีแต่เฮ็ดอะไรหลายละป้ายอู้ห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 ู้อดโหไม่ได้พี่น้องขอโทษขออภัยเด้อมันหลายหลายป้าถ้าพ่อใหญ่มานำนี่จะเสียงหลงเสียงเหลออีกได้ดิพี่น้องเห็ดเยอะจริงๆค่ะดงเห็ดดงเห็ดค่ะมาค่ะเก็บเห็ดกับยายสนเห็ดเป็นแพเลยค่ะเห็ดเยอะจริงๆพี่น้องจ้ะดงเห็ดค่ะดงเห็ดมันปูดำนู่นดูไปนู่นค่ะเยอะมากมาอีกสักหนึ่งคลิปเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะเยอะจริงๆเยอะจนแบบสวยเลือกได้อีกแล้วค่ะเก็บเห็ดแบบสวยเลือกได้ค่ะเยอะมากอยู่ในหลืบนี่ค่ะล่วงเอาอุ้ยฮักนักเปาะพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในหลืบนู้นบิดเอาค่ะบิดเอาเขาขาดถ้าไม่งั้นเขาจะมาทั้งลากอันนี้ก็แบ่งอีกเหมือนเดิมเยอะจัดเดี๋ยวขึ้นลาจะเอาไม่หมดค่ะเหลือไว้เก็บวันหลังอีกเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันค่ะเยอะจริงๆค่ะอะไรจะสนุกเท่าเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะน่ะงามงามหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยอยากนอนคือขึงป่าอีโป้เด้คือจะอุ่นดีพี่น้องอยู่บ้านก็หนาวคือเก่าในบ้านอุณหภูมิบ้านยายน่ะ22องศาตลอดในบ้านเด้พี่น้องยายก็หนาวเสียงรองเท้าบูทกัดเสือเด้อพี่น้องเด้อดังอึดบัดนึงไม่ใช่ยายตดเด้อเดี๋ยวจิว่ายายตดนี่ถ้าตดก็จิตัดคลิปทิ้งไปดอกพี่น้องรองเท้าบูทกัดเสือกันฝนอุณหภูมิคือจิลดต่ำลงพี่น้องยายเริ่มหนาวขึ้นละหนาวมากเลยตอนนี้เราก็จะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องนู่นเอาอีกดอนนู่นก่อนงามเลย
ระดิ่งหอยคอปลาปันมาหน่อยพี่น้องเอ้ยเสียงแบบก้องแรงก้องแรงแบบนึงเอาใส่กระซิบเสือซิบหลุดขึ้นมาคอมันก็เลยมาอยู่ตรงคอปันมาหน่อยดูสภาพยายเถอะพี่น้องอื้อฟ้ามันเป็นละอองน้ำละอองฝนเนี่ยเอาใส่กระซิบเสือเวลาเดินมันก็ชนดังกุ้งดิ้งกุ้งดิ้งเอาขึ้นมาไว้ตรงหน้าอกหลุดซิบมายังไงปันป้าปันเขาใส่กระดิ่งแมวน้อยก็ได้เนาะเออแต่ม้าน้อยหรือจะได้อายุยืนพี่น้อง ทำไปทั่วอยู่ในสภาพแบบนี้เด้อเสือ5ตัวคือเก่ากางเกง3ตัวเก็บชาก็จะว่ากันเด้อพี่น้องมันหนาวมันหนาวแล้วมันก็ค้านยากแล้วที่นี่เฮ็ดดอกน้อยๆน่ะมันหลายๆเองก็กลัวเหยียบเฮ็ดน่ะก็เลยค่อยๆย่องค่อยๆค้านถ้าเก็บเร็วก็จะเบียนหนากันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อจ้ะหนาวหนาวเดี๋ยวดูดอกเฮ็ดเนาะอย่าดูหนายายสนพี่น้อง อยากอายหนาตึงหนาบวมมดพี่น้องอ้วนหลายหิวข้าวแล้วเด้อพี่น้องเด้อกินเผื่อเด้งมามีเฮ็ดอยู่โคกเดียวนี่เก็บมา5วันแล้วยังไม่มดป่าอยู่พี่น้องนู่นยังเต็มอยู่เลยอุ้ยหลายคักพี่น้องนู่นน่ะเต็มไปหมดมีแต่เฮ็ดจ้ะถังนู่นก็เต็มถุงนี่ก็จะเต็มเพราะว่าเก็บเต็มถังเราก็เทใส่ถุงพี่น้องแต่มีถุงมาอีกอยู่แต่มีสองมือจะออกจากป่าไม่ได้โอ้ยลูกคอนี่งามๆเลยหาที่สอนไม่เห็นโอ้ยนิ้วล็อกพี่น้องโอ้ยายนิ้วล็อกยายเอานิ้วสอดไปลงหัวน่ะฮักดังกลัวพี่น้องเอ้ยหลายคักเก็บเร็วไม่ได้เด้อพี่น้องเด้ออย่ามอดก็นุ่มมันเก๋งก็หลายตัวคานเร็วก็ไม่ได้ไปหนาไปเรื่อยเนาะกลัวนั่งทับไอ้ต้นน้อยเขาด้วยดอกน้อยๆเขาเต็มไปหมดบางคลิปไม่เห็นหนายายก็อย่าว่าเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยแต่งตัวอย่างทกมกอายพี่น้องห่อมาจักกะจักชั้นนะพี่น้องเอ๋ยยังคักถ้าไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้หลายชั่วโมงดอกพี่น้องนะมา3ชั่วโมงแล้ววันนี้โอ๊ยกล่องสีปั๊บอัตโนมัติไว้เด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวก็ช่างมันเถอะเนาะนู่นค่ะนี่อยู่ในหลืบตอไม้เนี่ยกบเปาะเปาะโอ้ยย่านงูพี่น้องแต่ยังตะกี้เอาเขาอยู่นอนเฮ็ดไม่อดไม่อยากพี่น้องเอ้ยเต็มพี่น้องใส่ขอใส่ถุงเถอะเอาได้ไหมดอกนี้เสียดายเนาะเขายังไม่ขึ้นลาก็ไม่เน่าก็เอาไปเถอะโพดโพก็เฮ็ดป่านี่พี่น้องเอ้ยหลายคักอีหลีนู่นน่ะพี่น้องจ้า
เต็มไปหมดมาเด้อมาเก็บกระยายเดี๋ยวส่องฝั่งซ้ายอีกค่ะนู้นนะคะทราบลาบไปเลยพี่น้องเอ๋ยเห็ดทั้งนั้นนู้นกับอีกดงนึงเห็นไหมคะเราเดินไปดูใกล้ๆหลายครับใครจะมาเก็บกระจายมาเด้อเนี่ยเต็มไปหมดมีแต่เห็ดพี่น้องโอ้โหทราบราบพี่น้องดู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 นู่นก็ใช่ค่ะเห็ดทั้งนั้นเลาะขอนไม้นู่นก็มีเยอะแยะไปหมดมองไปฝั่งนู่นก็ทราบราบพี่น้องมีแต่เห็ดอุ้ยตื่นเต้นพี่น้องมาเด้อจริงจริงน่ะดูอันนี้เฮ็ดเมาตามือกือเสียเนี่ยมาเป็นรถตะวะแซ่ตอร์ตัวอุ้ยไม่ใช่เห็ดพิษค่ะมันเห็ดเป็นเห็ดขอนสนแต่เราไม่มั่นใจก็ไม่เอาเด้อสวยสวยพี่น้องเห็ดขอนสนกำลังจะขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจก็ไม่เอาดอกจ้ะเดี๋ยวเห็ดพิษมันจะติดมันจะแสดกันมาเราไม่รู้แน่ชัดเนาะนี่แหละค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเอ้ยตรงนี้ก็รอยแฉะๆดำๆเน่าๆไม่รู้ว่าเฮ็ดอะไรเน่าน่ะถ้าเป็นรอยดำๆน่ะอย่างกันเนี่ยรอยเฮ็ดเขาเน่าไปก่อนล่วงหน้าเด้อค่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ็ดกินได้หรือเฮ็ดผิดก็อย่าไปเอามันค่ะนั่นแหละค่ะยายสนถึงเก็บบางทียายก็ช้าช้าก็อย่าว่ากันเด้อค่อยว่ายายสังเกตไปด้วยวิทยุเขาประกาศบอกอยู่เรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าให้ระวังมืดกือเสียนี่ตาตุก็คือว่าระวังเห็ดพิษอยู่ใกล้กันกับเห็ดที่ว่ามันกินได้เดี๋ยวมันกระจายเข้ามาหากันก็ทำให้เราเมาพี่น้องอุ้ยแต่คงจะเป็นเห็ดขอนแหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยงามงามตะเปาะตะแปะอยู่สีสวยมากพี่น้องไอ้ยังงามเดี๋ยวอาทิตย์มาหนามาดอกเขาบานพอดียังค่อยเก็บแล้วก็ถามหลานหลานอยู่เฮลซิงกิจะเซียนเฮ็ดกว่ายายอันนั้นเขารู้จักเฮ็ดกว่ายายเขามาอยู่ก่อนยายจ้ะเดี๋ยวถามเขาว่ากินได้ไหมถ้ากินได้ก็จะเก็บไว้ให้เขานั่นแหละที่เก็บแมบๆอยู่นี่ก็เผื่อหลานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยลำพังแต่ของจะกินจากสำไหนเอาไปเผื่อเพื่อนเผื่อฝูงด้วยเดี๋ยวเพื่อนอีกคนนึงจะมาจากเมืองไทยเราก็จะเก็บรอเขาด้วยเอาไว้แบ่งกัน2คนได้ซ้ำไปอยู่ไทยตอนนี เวลาค่ะทำเวลาพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลาเนาะที่เห็นยายสนเก็บแมบๆอย่างกันนี่ยายสนไม่ได้เอาใส่ถังเลยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันทั้งหญ้าทั้งดินนี่อีกค่ะยายจะเก็บอันนี้มันช่ำค่ะมันช่ำแม่คะนิ้งลงยายจะเก็บไปกองไว้ก่อนแล้วยายก็จะเดินตัดขาเอาทีหลังค่ะแล้วยายก็จะฝังเอาไว้เหมือนเดิมเห็นเป็นทิวทัศน์แบบเมื่อกี้นี่แหละค่ะเป็นแถวนู้นไปทางนู้นก็เต็มไปหมดตะเฮ็ดพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บดอนนู่นเนาะค่อยจบคลิปนู้นน่ะเฮ็ดทางนั้นเป็นดงเป็นดอนไปหมดนู่นพี่น้องเดี๋ยวยายตั้งกล้องตรงนี้เด้อเดี๋ยวนั่งเก็บเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวจะได้ปิดคลิปกันเนาะ
็บไปหมดพี่น้องตรงนี้ยองเดินเอาย่านดอกย่านเหยียบดอกน้อยเขาก้มกระเจ็บเพราะเขาปลาสะอาดแล้วพี่น้องกันนี่ปลาสะอาดสะอาดมาเก็บใส่ถังเลยจะดึงแขนคอคือไหมพี่น้องนี่ไม่เงยดูจักทีสองสามวันแรกกลัวหมีหลายพี่น้องตื่นแล้วนี่ละตื่นแล้วใส่กระดิ่งมาพ่อมละตื่นหมีแล้วพี่น้องโอ้ยหลายนุ่นฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าอยู่นี่เฮ็ดหลายจริงๆเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้มันก็จะยาวค่ะเก็บกันทั้งวันแหละพี่น้องถามว่าจะเอาไปกินไอ้โมดก็บอกแม็กกี้นี่แหละค่ะเก็บไปให้เพื่อนให้หลานกินเองค่ะแต่ขายเอาไว้ที่หลังพี่น้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ